สวัสดีครับพบกับผมนงธนงศักดิ์สุขทรัพย์อีกครั้งครับในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้ผมมี3ท่าออกกำลังกายง่ายๆสำหรับผู้สูงอายุนะครับจากที่เราได้นั่งกันมาแล้ววันนี้อาจจะลองยืนเท่าที่ยืนได้นะครับถ้ายืนไม่ได้ก็กลับไปนั่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้ายืนเพื่อความมั่นคงก็จับเก้าอี้หรือมีที่เท้าหน่อยนะครับอันนี้จับไว้ได้ข้างนึงตอนนี้เราจะฝึกบาลานซ์ลองหลับตานะครับแล้วก็แกว่งแขนถ้าไม่สะดวกก็อาจจะลืมตาก็ได้นะครับแต่ถ้าสะดวกลองดูนะครับหลับตาเพื่อจะฝึกบาลานซ์นะครับแกว่งแขนไปหน้านับ1นะครับเพื่อที่จะให้มันมีการขยับร่างกายเป็นคาร์ดิโอนะครับแตะไว้ตรงที่เรามั่นคงนะครับลองหลับตาเบาๆนะครับ1 2ถ้าไม่ได้ก็ลืมตานะครับแต่ถ้าได้ก็อาจจะขยับ2แขนก็ได้ครับช้าๆ3 4 5 6ไม่สะดวกก็หลับตาแล้วก็จับไว้10นะครับ11 12 13 14 15แล้วครับตอนนี้ได้ตอนนี้เราจะฝึกบาลานซ์ด้วยขาทีละด้านนะครับอาจจะจับได้หรือไม่อาจจะใช้กางแขนก็ได้นะครับเพื่อบาลานซ์นะครับลองยกถ้าไม่ไหวก็ลองไปเหยียบถ้าไหวก็ลองยกไว้นะครับไม่ต้องยกสูงอาจจะย่อลงและยืดขึ้นย่อลงและยืดขึ้นนะครับเบาๆครับนับ1 2 3 4 5นะครับนะ6ถ้าไม่ได้ก็จับไว้นะครับถ้าไม่ได้ก็ลงมาเหยียบเลย7 8 9 10 11 1213 14 15สับขาครับถ้าไม่ได้ก็จับไว้นะครับขาขวาบ้าง1 2 3นะครับถ้าได้ก็ออก2 4 5 6นะครับเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง7ตัวตรงนะครับ8 9อันนี้จับ2ด้านตอนนี้เราลองยืดบ้างครับยืดเส้นบ้างนะครับนี่นะครับดันไปด้านหน้าแอนตัวนะครับยืดไปหลังตึงนะครับเป็นการยืดเส้นช้าๆนะเพราะไม่ต้องรีบ1 2 3 4นะครับตึงไหมครับใช้ดันเอาก็ได้นะครับย่อไว้ครับ6 7 8 9 10นะครับ11 12 12ได้นะครับสลับด้านนะครับดันเหมือนเดิมนะครับตัวตึงไว้หลังตึงนะครับยืดไป1 2 3 4ย้อนหน้านะครับหลังตึงไว้นะครับ6หลังตึงไว้นะครับ7 8อาจจะเป็นเก้าอี้ขนาดนี้ก็ได้นะครับ9 10และ12เอาละครับถ้าออกกำลังกายง่ายๆสำหรับผู้สูงอายุนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าไม่มั่นคงในการยืนหาเก้าอี้หรือโต๊ะก็ได้นะครับจับเพื่อประคองตัวเองเพราะว่าอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ต้องระวังนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยอย่าลืมนะครับถ้าออกกำลังกายง่ายๆถ้าเราทำทุกวันอย่างน้อยวันละ5นาทีวันละ2 3หรือ1ครั้งสามารถทำให้เราสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้อย่าลืมครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่
ะครับในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่และเราจะได้แข็งแรงไปด้วยกันครับ